นี้พี่สุวิทย์พาผมไปไหนเนี่ยโอ้ยจะพาไปเที่ยวธนาคารล้อเล่นหรือเปล่าโน้ตภูเขาป่าไม้นั้นเข้ามาลึกขนาดนี้จะมีธนาคารที่ไหนกันมีสิเขาเรียกว่าธนาคารหมู่บ้านเป็นธนาคารชาวบ้านแท้ๆเนี่ยเหรออ้าวเจ้านี่ไปไหนครับไปไหนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีจะไปธนาคารหมู่บ้านครับอ๋อถือเงินด้วยทำไมโอ้ถือเงินมาด้วยจะไปธนาคารหมู่บ้านไปธนาคารมาทำอะไรวิ่งมาทำไมเนี่ยเราก็ต้องรีบไปครับพอดีธนาคารก็จะเปิดเฉพาะแค่ครึ่งตอนเดียวนะครับผมก็จะรีบไปย่าการตัวนี้นะครับกว่าจะมาตันนะครับผมขอลาก่อนนะครับครับก็จะเที่ยวทำไมเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยสิมีแรงไหมวันนี้สบายมากสบายมากดูสิเพื่อนพอผมสองคนวิ่งตามพี่เขาไปก็เจอกับธนาคารหมู่บ้านของพวกเขานี่ไงล่ะครับถึงแม้จะไม่ใหญ่โตนักทันสมัยอย่างธนาคารในเมืองที่เคยเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจอมยิ้มในใจเมื่อได้เข้าไปธนาคารหมู่บ้านก็คือการที่ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีและร่วมช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันทั้งที่คนมาฝากเงินและคนที่มากู้เงินดูสิครับมาฝากมากู้กันเยอะแยะเลยเอ๊ะแล้วจะมีเรื่องการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนบ้างไหมเนี่ยแต่ที่แน่ๆธนาคารหมู่บ้านบริหารด้วยชาวบ้านกันเองจากเริ่มแรกมีสมาชิกเพียง50คนเงินออมแค่ 3,000 บาทในหมู่บ้านแรกจนปัจจุบันมีธนาคารหมู่บ้านรวมทั้งหมด37ธนาคาร37หมู่บ้านอยู่ใน4ตำบลของอำเภอดอกคำใต้รวมเรียกชื่อกันอย่างเป็นทางการว่าศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้านดอกคำใต้ฟังแล้วก็แทบไม่น่าเชื่อเลยครับว่าชาวบ้านที่ดอกคำใต้นี้เขาจะสามารถจัดการออมทรัพย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากขนาดนี้พักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังว่าพวกเขามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ธนาคารหมู่บ้านของพวกเขาประสบความสำเร็จพร้อมกันครับธนาคารขึ้นมาเนี่ยเราหวังอะไรครับตอนแรกๆครับแรกที่สุดก็คือหวังว่าจะนะฮะญาติจะได้นะเจ้าตีจะฮือนะฮะครอบจะบ้านได้มีการรวมกลุ่มกันในการตีจะนะฮะออมเก็บออมนะแล้วก่อนครับญาติจะได้ตีจะฮือนะฮะมีทำนบนะกั้นเงินในหมู่บ้านนะมีนะฮะแหล่งตีจะนะออมเงินออมแล้วก็คนตีป้อจะมีสตางค์พองเนี่ยเอามาฝากไว้แล้วก็คนตีจำเป็นมายิบยืมของเปื่อนไปใจ เมื่อจำเป็นนะครับดอกผลตีออกมาหรือว่านะคนตียืมไปก็เอาเงินกาบำรุงนะจ๊ะมานะฮือเปื่อนตัวไว้แล้วก็กาบำรุงตรงนี้ก็เอากลับคืนสู่สมาชิกแล้วเอามาจัดสวัสดิการให้กับนะกลุ่มนะเพื่อตีจะนะครับช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหานะในกลุ่มในหมู่บ้านในชุมชนเห็นว่าตรงนี้มีปัญหาหนี้สินกันเยอะด้วยใช่ไหมครับช่วงนั้นหนี้สินกันเยอะประมาณปี3-4นะส่วนใหญ่เข้าไปกู้กันที่ไหนครับก่อนที่จะมีธนาคารนายทุนเจ้านายทุนในหมู่บ้านนายทุนต่างนอกหมู่บ้านเขาคิดดอกแพงไหมครับนายทุนตอนนั้นน่ะดอกประมาณร้อยละ20นะเจ้าร้อยยี่สิบร้อยละ10ต่อปีต่อเดือนโอ้โหคิดดอกกันตั้งร้อยละ20ต่อเดือนแพงมากอันนี้เลยเป็นปัญหาพัวพันไปถึงว่าผมเคยฟังว่าบางทีบางครอบครัวไม่มีเงินใช้หนี้ก็ต้องขายลูกไปนี่จริงไหมครับมีบางส่วนแต่ก็จะน้อยอยู่เหมือนกันเจ้านี่ลักษณะตีวานะติดหนี้แล้วก็นะเอาลูกไปเนี่ยขายนะแต่ว่าในส่วนหนึ่งมันมีปัญหาหลายๆอย่างต้องใจใจนะในอย่างเช่นไปส่งลูกเรียนหนังสือในส่วนของการมาทำมาหากินนะเจ้าก็มีเงินทุนหมุนเวียนนะเจ้าฟังดูปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุนะครับที่ต้องมารวมกันนะครับแต่ผมสนใจแนวความคิดนะครับไม่รู้ว่าวิธีการที่จะทำธนาคารขึ้นมาแบบนี้นะครับไปดูมาจากไหนหรือไปลอกเรียนแบบมาจากไหนครับไปเฮียนฮู้นะครับแนวความคิดของอาจารย์จำนงสมประสงค์ซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับกรุงเทพเปิ่นได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องทำนบกันเงินในหมู่บ้านนะจ๊ะมาเป็นโครงการสาธิตพอดีมีเปื่อนทำคนหนึ่งที่อยู่ตีใต้นะจ๊ะเปิ่นฮู้ว่าเขาทำงานให้กับชุมชนเปิ่นก็คิดว่าวิธีการร่วมกลุ่มอันหนึ่งที่จะเป็นครั้งให้กับหมู่บ้านเป็นนะฮะตัวที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เจ้าบ้านนะสามารถนะใจใจแล้วก็สามารถที่จะมีวิธีการในการที่จะนะทำเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องเงินเนี่ยนะได้และเจ้าบ้านจะนะมีความสามัคคีกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะเจ้าเกินก่อนฮะเลยชวนไปรับฟังหลังจากที่ฮู้ว่าตอนนี้มันเข้าท่าแล้วนะคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับสำหรับเจ้าบ้านนะก็เลยมานั่งแลกเปลี่ยนกับเจ้าบ้านเปิ่น
ป้าจะบ้านไปประชุมตัวพองนะเจ้าก็ลองมาหนังอู้ก็จะบ้านว่าวิเคราะห์กันว่านะฮะไอ้ตีเฮาเป็นหนี้สินนะมันเป็นเพราะอันหยังมันมีสาเหตุมาจากหยังนะฮะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างใดแล้วเฮาจะแก้ปัญหานี้อย่างใดกันดีนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอันเฮาลองมาเนี่ยธนาคารหมู่บ้านพบเปิ้นมีแนวความคิดจะอี้มาเฮาลองมานี่จะอี้พล้อกับมาหนังแลกเปลี่ยนกันใช้เวลาประมาณสัก2คืนนะเจ้า2คืนก็หนังแลกเปลี่ยนกันปุ๊บก็ถ้าจะอันน่ะเฮาทดลองพล้อทดลองเฮียนฮู้ด้วยการปฏิบัติอย่างของหมู่เฮาเลยจ้ะทดลองแรกๆมีปัญหาอะไรไหมครับว่าในหมู่บ้านแรกที่เริ่มทำธนาคารหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรยุ่งยากไหมหรือว่าดีเลยแล้วช่วงนั้นนี่มันก็บ่ค่อยมีปัญหาอย่างเจ้าเพราะว่าเฮาก็จะฮู้ก็จะลองเนี่ยด้วยการไปแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยทำแต่เจ้าบ้านตั้งแต่เริ่มแรกจนจบกระบวนแล้วก็เฮียนฮู้ก็เองครูเองก็ได้เฮียนฮู้นะจากตีนะเจ้าบ้านได้ทำนะเจ้าเริ่มจากนะเฮาประยุกต์บัญชีนะตียากๆนะเฮาก็ประยุกต์ขึ้นมาเหลือ5เล่มง่ายๆนะมีบัญชีเงินฝากบัญชีหุ้นฝากบัญชีเงินกู้บัญชีติเป็นบันทึกนะฮื้อเจ้าบ้านได้ฮู้ว่ามันมีกิจกรรมแล้วก็เริ่มด้วยการตีฮื้อเจ้าบ้านลงเนี่ยนะก่อยๆเนี่ยไปแต่น้อยเจ้านะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก่อนฮะหลังจากตีเฮียนฮู้ด้วยการทำที่ปุ๊บเฮาก็สังเกตเปิ้นนะแล้วก็ขึ้นกระดานพอทำหมู่แรกขึ้นไปปุ๊บนะหมู่อื่นๆเปิ่นก็เข้าไปอู้กันนะเจ้านะยิ่งหลังจากที่หมู่นี่ปันผลนะเจ้าหมู่ที่2ปันผลสิ้นปีครบรอบได้1ปีนะมันหันนะเจ้าหันผลนะเปิ่นก็เอาเป็นปากต่อปากไปเล่ากันแล้วก็เลยเกิดหมู่ที่2ขึ้นนะเจ้าครับเขาจะรวมกันเนี่ยอย่างใดติดจะฮื้อมันเกิดประโยชน์สำเฮามาตั้งกติกาด้วยกันบ่อย่างเงี้ยเจ้าจะบ้านก็ตั้งกติกาด้วยกันเองเลยนะเจ้านะเริ่มแรกที่ประยูนหลังจากที่เกิดธนาคารมาได้เกิดด้วยความรวดเร็วนี่นะครับมันแก้ปัญหาชุมชนได้ไหมผมว่ามันก็แก้ได้หลายเรื่องเนาะโดยเฉพาะเรื่องนายทุนที่เอาดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยนะก็เลยงดหายไปเลยโอ้ก็จะบ้านเนี่ยก็จะมาใจบริการของธนาคารหมู่บ้านมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องทุนในการทำอาชีพนะครับก็เข้ามาใจบริการกับธนาคารแล้วก็ครับเรื่องพอดีถึงสิ้นปีมีการปันผลเนี่ยเจ้าบ้านก็ได้ครับในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลครับในเรื่องของทุนการศึกษาครับนะครับแล้วก็เวลาฝากถอนทำกันยังไงครับครับคณะกรรมการที่จะสมาชิกเป็นแต่งตั้งขึ้นมาที่มีประมาณ7ถึง11คนเนี่ยครับคณะกรรมการก็ช่วยกันทำในภายใน1วันเนี่ยตั้งแต่เจ้าจดเย็นเนี่ยก็จะเซตกระบวนการครับเริ่มตั้งแต่ฝากไปจนถึงปล่อยกู้กับสรุปบัญชีหยอดเครื่องเหลือจบปิดบัญชีภายในวันเดียวปิดบัญชีภายในวันเดียวเออทำไมทำวันเดียวล่ะน่าไม่เหมือนธนาคารในกรุงเทพมีATMกดได้24ชั่วโมงทุกวันเลยทำไมต้องทำมันต้องปรับเข้าที่สภาพื้นที่ด้วยนะเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเจ้าให้เจ้านะต้องทำหากินกันนะครับถ้าจะไปทำทุกวันเนี่ยคงมีเวลาเนาะเลยว่าเดือนนึงขอทำแค่วันเดียวบางกลุ่มก็เอาคืนเดียวอย่างกลุ่มของผมเนี่ยทำตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนก็เซ็ตเปิดฝากเงินให้งั้นเถอะครับฝากเงินแล้วก็ฝากเงินฝากเงินทำอะไรบ้างครับธุรกรรมการเงินมีหนึ่งรับสมาชิกใหม่เนาะที่คนต้องการเข้าใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาแล้วก็จะนำเงินอย่างผมกับพี่สุวิทย์นี่เป็นสมาชิกใหม่ได้ไหมบ่ได้ครับเพราะว่าคุณสุวิทย์ดอกมันสวยดีดอกมันไม่ได้คุณสุวิทย์เอาเงินไปฝากเขาได้ดอกเท่าไหร่สามร้อยละหนึ่งโอ้เรามาฝากที่นี่กันดีกว่านะเขามีกติกาอยู่ครับกติกาของแต่ละกลุ่มเนาะจะมีว่าห้ามคนนอกเหลือในทุนเนี่ยห้ามมาลงทุนในธนาคาร มีวงเงินด้วยนะทำไมมันไม่ดีตรงไหนเอาเงินผมไปสัก 5-6 หมื่นอะไรนี่มันจะได้หมุนเวียนคล่องในหมู่บ้านมันก็เกิดจิตสำนึกจะว่าถ้าเป็นเงินของตัวเองนี่ก็เขาจะบริหารกันเองถ้ามีคนอื่นเข้ามาแปลกปลอมนี่ก็ถือว่าเป็นใจเงินของเจ้าบ้านละอาจจะเกิดความแตกแยกมีหาผลประโยชน์ก็ใครมาหาผลประโยชน์อย่างในธนาคารไงนะผมไปฝากครั้งแรกนี่เท่าไหร่ครั้งแรกเปิดบัญชีครั้งแรกก็ต่ำสุด20บาทต่ำสุด30บาทแล้วก็บ่ฮึเกินข้างละเดือนละบ่ฮึเกิน 2,000 บาทเจ้าเพราะกันคนรวยจะมาเข้าเพราะดอกมันสูงเลยดอกแล้วถอนล่ะได้เท่าไหร่คือทำสัญญาก่อนสัญญากู้เนี่ยจะแจ้งทุกประสงค์กู้อย่างธนาคารเจ้านี่บ่ฮึเกิน 10,000 บาทนะเจ้าครับอ๋อมันไม่ได้เป็นการฝากถอนแบบเหมือนกับธนาคารธรรมดาแต่ว่าฝากแล้วก็กู้แล้วก็มีกรรมการรับเงินกู้แล้วก็กรรมการพิจารณาเงินกู้ครับหลังจากเซตจากเงินฝากปุ๊บก็คิดบัญชีว่ามีเงินวงเงินอยู่ตัวใดแล้วก็พิจารณาคนที่เสนอกู้มาไปพิจารณาเซตกับ
มีการปิดบัญชีด้วยรวมกับปิดบัญชีแล้วขึ้นกระดานเจ้าหน้าที่ได้เห็นแล้วเวลาพิจารณาเงินกู้เนี่ยเขาให้ใครกู้ก่อนให้ใครกู้หลังครับถ้าเกิดว่ายอดเงินกู้มันเกินเงินฝากเนี่ยวิธีแรกก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ไหนมีความจำเป็นก็เป็นคนเจ้าบ้านเป็นญาติเครือญาติกันเนาะสามารถอู้กันจะอู้จากันได้ว่าใครมีความเดือดร้อนนักเดือดร้อนน้อยก็เอาลดแบ่งให้กันได้ก็ดีมีความเดือดร้อนนักๆนะก็คนที่เสนอกู้นักที่มีความเดือดร้อนนักก็อาจจะได้ครับพี่นะแต่ถ้าตกลงกันมาได้ก็มีวิธีของวิธีหนึ่งคือว่ามัดเฉลี่ยกันหลังจากที่การปล่อยให้สมาชิกกู้ไปนะครับที่เหลือถ้าสวนเงินเหลือนี่นะครับเราเอาไปไหนล่ะครับเนี่ยตอนแรกๆก็มีไปฝากที่ธนาคารออมสินนะครับออมสินเดี๋ยวนี้เฮามีหลังจากออมสินแล้วก็เฮามีสหกรณ์ที่เกิดจากเครือข่ายศูนย์รวมน้ำใจเนี่ย1ชุดกับบางกลุ่มก็ไปฝากที่ฮั่นนะครับสหกรณ์นี่ก็คือดอกเบี้ยร้อยละ4แต่ออมสินคือดอกเบี้ยร้อยละประมาณ2บาท2บาทไปอ๋อกว่าครับฟังดูเป็นเครือข่ายนะครับทำงานกันถ้าสมมติว่าเอาครอบครัวหรือหมู่บ้านของพี่เขานะครับพี่สายลุงมีเงิน5ล้านนะครับของพี่ประยูนมีอยู่1ล้านแต่คนมาขอกู้นี่เยอะมากกว่า1ล้านเลยนะครับเงินไม่พอนี่ทำยังไงเราไปยืมหมู่บ้านอื่นมาไหมตอนนี้นี่ถ้าอู้ถึงในหมู่บ้านของเขานี่ยังแบบไปยืมค่าหมู่บ้านนะจ๊ะแต่ว่าเขาจะมาใจเครือข่ายในเครือข่ายนี่ก็จะมีเงินกองทุนอยู่หลายๆกองทุนนะครับโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าเงินแต่ละกลุ่มไหนบ่พอในการหมุนเวียนเนี่ยก็สามารถมาทำเรื่องขอยืมจากเครือข่ายได้ในเครือข่ายก็มีเงินอยู่บางครั้งเปิดจะมีการกู้พิเศษนะเพราะหมู่บ้านน่ะจะมีคนกล้าค้นขายเยอะนะมันมีคนกล้าขายเยอะปุ๊บเนี่ยเปิดก็จะหมุนเงินเร็วๆนะจ๊ะนะภายใน1เดือนปุ๊บก็สามารถเอาเงินต้นมาคืนได้เลยนะจ๊ะจะเป็นเงินระยะสั้นนะจ๊ะใน37นะหมู่บ้านที่นี่ก็มีเปิ้นห้องมันมีศักยภาพมีพื้นฐานที่ต่างกันฐานะนะของหมู่บ้านก็ต่างกันกําไรผมจะมาหาร 100% นะครับน้องอ๋อ 20% เอาไปทําอะไรบ้าง 20% แรกก็อันคืนกับเป็นเงินสวัสดิการแต่ว่าสวัสดิการเนี่ยเกี่ยวกับคือได้ทั้งหมู่บ้านเลยครับครับได้สวัสดิการให้กับสมาชิกสมาชิกที่ทั้งเวลาป่วยเวลาอย่างครับเป็นทุนการศึกษาด้วยครับอ๋อครับหัน 20% นะครับเป็นเงินค่าตอบแทนของกรรมการในการทำงานปีหนึ่งครับถือว่าไม่ได้เงินเดือนแต่ว่าได้เป็นปันผล 20% ของกำไรถ้าปีไหนขาดทุนก็กรรมการก็อดได้ครับแล้ว 30% นั่น15เนี่ยผันผลเฉลี่ยคือ1ผู้ฝากแหลม 15% นั่นคือ1ครับผู้กู้ทำไมฝากได้ 30% กู้ได้ 15% ของหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับไหนฝากนี่ฝากได้ดอกเบี้ยต่างหากครับอ๋อ 30% นี่ครึ่งหนึ่งของผู้ฝากของครึ่งหนึ่งของผู้กู้ครับโหจะผิดถูกเฮตีเจ้าบ้านนะคือกันในลักษณะอีตลอดก็คือว่าถ้าบ่มีคนกู้ครับเฮากับคนฝากกับก็เดือดร้อนเนาะถ้าอย่างนั้นทำนักกุมแล้วถ้าสมมุติว่าผมไปกู้เงินนี่นะครับผมจะต้องเสียดอกให้กับธนาคารนี่เท่าไหร่ต่อเดือน 2% ครับ2บาทต่อเดือนต้องมีคนค้ำประกันไหมมีครับต่อเดือนมีคนค้ำประกัน2คนแล้วก็มีพยาน2คนแล้วเท่าที่ทำมานี่มีบ้างไหมทั้งผู้กู้และผู้ค้ำนี่หายหัวไปเลยเนี่ยมีครับมีไหมมีครับไม่มีนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะส่วนมากธนาคารในกรุงเทพ NPR นี่เขาแย่ไปหมดเลยเพราะวันนี้แบบเนี้ยส่วนมากทั้งประเทศนี่เป็นสังคมชนบทระดับเกียรติญาตินะครับน้องส่วนมากจะเป็นญาติด้วยกันแล้วการบริหารจัดการค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับน้องกู้กันได้ถ้ามีปัญหาอย่างแต่ยังธนาคารผมนี่มันมีหันหลายหนึ่งที่ผ่านมานะครับนี่ประสบการณ์อย่างเปิดกู้ไป 5,000 เนี่ยถึงเวลาส่งเปิดบ่มีน้องครับถึงบ่มีจะได้ก็ต้องมีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนั้นลูกคนป่วยเนาะครับจะต้องใจเงินนักมันเดือดร้อนจริงเนาะเดือดร้อนจริงแล้วถึงเวลาส่งพอดีมันจะไปกู้นอกมาส่งผมว่าไม่เอาผมว่าเอาจากนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยเปิ้นน่ะเอาเงินมาฝากผม500พร้อมดอกเบี้ยเปิ้น 5,000 ก็คือ100บาทนะครับน้อง100บาทเอา600น่ะมาฝากกับธนาคารแล้วก็ 5,000 นั่นคือเปิ้นทําสัญญาต่อไปทํา4เดือนที่ดอกคำใต้เนี่ยมีกี่ธนาคารแล้วครับแบบนี้ในการชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่4ตำบลนะในดอกคำใต้แบ่งโซนออกมาใน4ตำบลนี่เนาะ
จะมีอยู่37กลุ่มโอ้เป็นเครือข่ายกันเลยรู้จักกันไหม37กลุ่มรู้จักกันหมดนะครับประสบผู้จักบ้านก็เจ้าบ้านเปิ้นภูมิใจฮู้สึกว่าสิ้นปีมาที่ปันผลเอ้มีเงินได้จะได้ยี่ในเจ้าคือเปิ้นแต่ก่อนนี้เปิ้นว่าฮู้ไว้ไปฝากไปออมที่ไหนหลังจากมีธนาคารหมู่บ้านแล้วเจ้าบ้านนี่มีความกระตือรือร้นแล้วก็ทันเหตุการณ์อย่างได้เยอะเนี่ยครับอยู่ๆทำไมต่างคนต่างอยู่ไม่ดีแล้วจะต้องเสียเวลามาอยู่เป็นศูนย์รวมกันแบบนี้ตอนแรกๆนี่เฮาก็ทําตัวเองกันเนาะว่าทําของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ทําตัวเองไปบางทีมีปัญหาเกิดขึ้นมาการแก้ปัญหาบางทีก็แก้บ่ตรงจุดพ่องก็เลยเอามารวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาโดยส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดขึ้นมาว่าแน่จะได้เฮาถึงจะแก้ปัญหาในชุมชนพร้อมเดี๋ยวนี้เฮามีพลังโดยใจกลุ่มต่างๆเนี่ยสมาชิกเดี๋ยวนี้เฮามีเกือบ10,000กว่านะครับโอ้ใน37ธนาคารนี่เป็น10,000กว่าก็เลยว่าคิดถึงปัญหาของคนในชุมชนเกิดขึ้นแต่หลายเรื่องก็เลยมาเกิดเครือข่ายศูนย์รวมใจเกิดขึ้นอ๋อครับฟังดูแล้วครับคือเอาเงินนี่แหละตอนแรกเป็นตัวตั้งแต่พอมาคุยกันเรื่องเงินปั๊บก็ได้เห็นปัญหาอื่นของในหมู่บ้านของในชาวบ้านก็ได้ไปช่วยกันนะครับเอาละปัญหาที่ชาวบ้านที่ไปช่วยกับเขานี่นะครับมันมีอะไรบ้างล่ะปัญหาแรกก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องของผู้ยากลำบากในชุมชนเนาะครับเรื่องของละอองที่ติดเชื้อผู้ป่วยผู้พิการคนชราที่มีใครดูแลอย่างนี้นะช่วยสงเคราะห์เป็นเงินนะครับเป็นสวัสดิการแล้วก็มีการฝึกอบรมอาชีพนะครับคนเฒ่าคนอย่างนี้นะครับไม่มีอาชีพตัวคนดีเนี่ยพอแยกการได้เห็นเขาบอกว่าเวลาหักไม่ไผ่มันทีละอันก็หักง่ายทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอยู่30อันเนี่ยเราจะรวมเป็นสาขาใหญ่สาขาเดียวไหมหรือว่ามีแนวคิดในการบริหารจัดการเครือข่ายกันยังไงครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเขาคงบารวมกันเนี่ยจะได้จริงให้เป็นอิสระของต่อเก่านะเจ้าแต่ในเรื่องของเขาจะมาทำในเรื่องของแผนตามแผนพันของเขา4แผนแผนเรื่องการพัฒนานะจ๊ะพัฒนาเรื่องของอาชีพเรื่องของการพัฒนาคนนะจ๊ะพัฒนาความรู้ของสมาชิกแล้วก็ในส่วนของธุรกิจนะซึ่งตอนนี้เราได้ระดมกันนะหมู่บ้านละหมื่นนะจ๊ะมารวมกันนะทำเรื่องของปั๊มน้ำมันจัดตั้งสากลขึ้นมาครับเป็นร้านค้าเหรอครับครับเป็นร้านค้าเหมือนกันครับสากลเขาขายทั้งน้ำมันแล้วก็ขายทั้งปัจจัยการผลิตด้วยครับเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเป็นปุ๋ยเป็นยาแผนในอนาคตของเขาก็เขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อสินค้าของสมาชิกใน4ตำบลเฮานี่นะครับครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้เฮาไปขายเข้ากับตัวก้าวคนกลางก็เฮาต้องไปถามราคาก่อนนี่นะครับเนาะอันนี้เฮาสามารถจะตั้งราคาได้เลยว่าตามตลาดของประเทศก็ได้นะครับเนาะคราวนี้ในชุมชนในหมู่บ้านเองนะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นบ้างชาวบ้านเปิ่นก็ฮู้ขึ้นหน้าน่ะเจ้าแต่ก่อนนี่จะต่างคนต่างไปต่างคนต่างทํามาหากินแล้วแต่เดี๋ยวนี้เฮามีธนาคารบ้านทุกเดือนเฮาต้องมาพบปะกันเฮายังเจ้ามาในกลุ่มทั้งศูนย์ทั้งเครือข่ายเพิ่นมีประชุมหยังเฮาก็ฮับเดือนนี้ไปบอกกล่าวเจ้าบ้านเพิ่นรับฮู้นะเจ้าเพิ่นก็ฮับฟังแล้วก็เพิ่นจะฮู้แล้วก็ก็เอาไปกระจายข่าวกันในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็เกิดความฮักความสามัคคีในหมู่คณะนี้นะเจ้าจะว่าเงินนี่ความจริงกับเงินนี่ปัญหาหนักเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าทั้งคนต่างกับเป็นเจ้าของของเงินแต่เฮามีกฎกติกาของเจ้าบ้านร่วมกันนะเจ้ากติกาเจ้าบ้านสมาชิกก็ตั้งขึ้นมาเองช่วยกันตั้งขึ้นมาแล้วเจ้าก็เลยเกิดความพร้อมสามัคคีกันแล้วตีอู้ถึงเรื่องของจะได้ถึงฮักกันนักขึ้นเพราะตัวของแต่ละกลุ่มมันจะมีเรื่องของสวัสดิการเพราะสวัสดิการนั่นนะฮะมันก็คือการไปเกื้อกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะถือว่าทุกคนได้ร่วมในการฮึ่นะฮะกับสมาชิกครูมุกดาคิดว่าอะไรครับที่ทำใหที่นี่กลายเป็นเรื่องความแข็งแกร่งของชาวบ้านขึ้นมาน้ำใจจ้ะเรื่องน้ำใจของผู้คนที่นี่อยู่เป็นซึ่งเป็นฐานเดิมของคนที่นี่นะจ้ะนะเฮามีความเป็นปีเป็นน้องและสิ่งนี้มันเลยย่างมูเฮาน่ะนะหันใจซึ่งกันและกันเวลามีปัญหาอย่างปุ๊บนะขึ้นมาเนี่ยนะเฮาเอาใจกันมาว่ากันพออู้จากกันขึ้นมาปุ๊บนะมันก็จะแก้ปัญหาแล้วก็จัดการปัญหานั้นได้นะจ้ะน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับผมกับคุณสุวิทย์ได้พาท่านผู้ชมมาที่ดอกคำใต้ครับมาดูหมู่บ้านที่เข้าร่วมตัวกันอย่างเข้มแข็งตั้งธนาคารขึ้นมารวมตัวกันอย่างแข็งแรงนะครับน่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับอาคารน่าจะมีอะไรน่าสนใจติดตามชมช่วงถัดไปเลยครับแม่อัมภัยดวงงามหนึ่งในสมาชิกโครงการครอบครัวอาสากลุ่มเพื่อสตรีและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีฐานะไม่ดีนักแต่ด้วยจิตใจที่ดีงามและพร้อม
ที่จะมอบความรักความอบอุ่นให้กับน้องมิ้นเด็กน้อยที่ประสบกับปัญหาครอบครัวแตกสลายแม่อัมภัยจึงรับน้องมิ้นมาเลี้ยงดูในโครงการครอบครัวอาสาแม้ว่าครอบครัวอาสาหลายครอบครัวจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยแต่พวกเขาก็มีสิ่งที่มีค่าเหนืออื่นใดที่จะมอบให้กับลูกของพวกเขานั่นก็คือความรักความอบอุ่นที่ครอบครัวอาสาทุกครอบครัวเต็มใจที่จะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอังคารหน้าอย่าลืมติดตามชมรายการชุมชนคนแกร่งตอนครอบครัวอาสาเวลา 17:35 ทางททบ5เช่นเดิมครับสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน Watch Dog บอกข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน